มาดูเรื่องของอาลีบาบากันหน่อยนะคะอีกเจ้าหนึ่งที่เขาเพิ่งจะเปิดตัวตัวนี้เนี่ยเป็นชิปนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ล้ำที่สุดในประเทศจีนอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเขาเจอสถานการณ์การขาดแคลนพวกชิปพวกอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ใช้ในพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องใช้นะคะเป็นเหมือนมันสมองของอุปกรณ์เหล่านี้แต่ทีนี้พอมันขาดตลาดมากๆเข้าราคามันก็สูงการผลิตสินค้าต่างๆก็ชะงักงานแล้วจะทำยังไงล่ะจีนก็บอกว่าเราเนี่ยจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีต้องพึ่งลำแข้งตัวเองต้องดูแลตัวเองให้ได้ล่าสุดอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งค่ะก็เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยพูดชื่อปุ๊บโหเจ้าใหญ่เลยทีเดียวของจีนเปิดตัวชิปค่ะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขนาด5นาโนเมตรคือเป็นอีกก้าวสำคัญของจีนที่เขาพยายามที่จะพึ่งพาตนเองและจัดหาเซมิคอนดักเตอร์ให้พอชิปใหม่ล่าสุดของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนเนี่ยนะคะเขาก็ใช้สถาปัตยกรรมไมโครที่จัดทำโดย ARM ผู้ออกแบบเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์ในอังกฤษที่ซอฟต์แวร์เขาเป็นเจ้าของอาลีบาบาเปิดเผยค่ะว่าชิปซิลิคอนนี้เนี่ยจะถูกนำไปใช้ในศูนย์ข้อมูลของบริษัทในอนาคตอันใกล้และจะไม่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่างน้อยๆก็คือตอนนี้นะคะยังไม่ขายเชิงพาณิชย์ทางด้านของเจฟจางค่ะประธานของอาลีบาบาคลาวด์อินเทลลิเจนซ์นะคะยังเป็นหัวหน้าต้าโมอะคาเดมีด้วยเนี่ยนะคะก็คือศูนย์วิจัยของอาลีบาบาบอกว่าการปรับแต่งชิปสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของเราเองก็สอดคล้องกับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มความสามารถด้านการประมวลผลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นใช้พลังงานดีขึ้นแล้วก็บอกด้วยว่าอาลีบาบาเนี่ยวางแผนที่จะใช้ชิปนี้เพื่อสนับสนุนธุรกิจในอนาคตนะฮะทั่วทั้งระบบนิเวศของอาลีบาบากรุ๊ปการเปิดตัวชิปใหม่ของอาลีบาบาครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่การระบาดใหญ่ค่ะกระตุ้นความต้องการบริการคลาวด์มากขึ้นหลายคนก็หันมาใช้บริการออนไลน์กันมากขึ้นเนี่ยนะคะก็คือต้องใช้คลาวด์มากขึ้นด้วยทำให้ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทั่วโลกแสวงหาเซมิคอนดักเตอร์ที่ทรงพลังและประหยัดพลังงานมากขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบชิปเซิร์ฟเวอร์ของอาลีบาบาก็เป็นหนึ่งในชิปที่ล้ำหน้าที่สุดของบริษัทจีนค่ะมีลักษณะคล้ายกับคู่แข่งระดับโลกนะคะอย่าง Amazon แล้วก็ Google ที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับศูนย์ข้อมูลความเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณทวีจีนเนี่ยพยายามที่จะสร้างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่พึ่งพาตัวเองหลังจากรัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเนี่ยกำหนดว่าความยั่งยืนทางเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศมีการจัดสรรเงินทุนของรัฐบาลหลายพันล้านดอลลาร์มีการเสนอสนับสนุนด้านนโยบายที่หลากหลายเพื่อช่วยให้บริษัทท้องถิ่นในจีนเอาชนะการคว่ำบาตรทางเทคโนโลยีของสหรัฐให้ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16เพื่อไม่ให้ผู้ชมพลาดในการติดตามรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ